นะก็เขียนชื่อแล้วก็เอาไปไว้ข้างหน้าข้างหน้ามันจะมีจานมีถาดมีอะไรวางเอาไว้เขียนไว้ตรงนั้นแล้วก็จุดธูปบอกเขาบอกว่าศาลเจ้าพ่อพระลุงบุญบนบานบนบานศาลเก่าอะไรมักจะได้ผลรองลงมาก็คือศาลของพระจุมณีหรือพระบรมราชรูปตัวนี้ไอ้รูปที่เห็นนั่งอยู่เนี่ยนะเป็นเหมือนคนแก่กำลังนั่งอยู่คือดูแล้วมันก็พิกลพิกลอยู่แต่ก็ทำด้วยความเชื่อความศรัทธานะครับเพราะเราไม่มีรูปไม่มีรูปภาพที่จะมาหล่อมาอะไรตอนนั้นก็เห็นว่าเอาชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าพ่อพระลุงในอดีตเป็นนักรบเป็นข้าบ่ายรับใช้ที่ใกล้ชิดกับกษัตริย์องค์แรกของเมืองจำปาสักรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แหละก็เลยเอารูปนี้มาตลอดนะครับส่วนใครเป็นผู้สร้างนั้นยังสืบหาไม่ได้นะครับไม่เหมือนกับพระบรมราชเรายังดูที่ไปที่มาวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือที่มันค่อนข้างเปลี่ยนก็คือหน้า47นะวัฒนธรรมความเชื่อเดี๋ยวนี้มันสร้างความวุ่นวายพอสมควรเนี่ยครูเห็นนะโอ้เชื่อในเรื่องของเตารีดนี่ตัวครูนี่คือครูก็เป็นคนที่สะสมของเก่าอยู่เหมือนกันครูมีเตารีดไอ้กาไก่นี่อยู่2นัดเมื่อเกิดมานั้นเอาออกมาเช็ดมันหน่อยเพราะสนิมมันเกิดชาวบ้านมาเห็นบอกโอ้ยอาจารย์ขอหน่อยขอไม่ได้หรอกครับผมซื้อมาอันละ200บาทงั้นผมขอซื้อ400จะไปทำไมไปเฮ็ดเหล็กโอ้อาจจะไปเฮ็ดเหล็กบ่ให้บ่อนุญาตเพราะเจ้าม่อมเมาถ้าว่าอะไรสิลาเอาว้ายนี่แสดงว่าเป็นความเชื่อคือเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วมันก็มันจะไม่ดีกันบ้างเหรียญสตางค์แดงเห็นไหมเหรียญหนึ่งสตางค์แต่เห็นเลขใดได้ต้องเป็นพ่อสอถนัดตัวนี้มันจะมีพ่อสอบอกเราถ้าเป็นพ่อสอก่อนพ่อสอได้ราชการที่6ที่7เป็นเลขใดต้นตะเคียนที่มันตายซากอยู่ไม่รู้กี่ปีกี่พ่อสอเอาแล้วเข้าฝันโอ้ยอยากขึ้นไปอยู่เทิดโขกจมหนามอยู่ร่นแล้วหนาวเอาขึ้นมากาไปซาถูกแป้งกระป๋องทุกยี่ห้อขอให้เป็นผงสีขาวๆเอาเลยรวดลูบๆผู้ก็เคยไปเมื่อวันก่อนไปวัดขุนน้ำเที่ยงนะวัดขุนน้ำเที่ยงเลยใส่โมนไปมันจะมีขอนตะเคียนอยู่ก็เห็นชาวบ้านก็ไปลูบแต่มีพ่อแม่ว่ารูปแล้วเห็นแล้วห้ามบอกใครครูก็เลยไม่รู้ว่าเข้าเห็นเลขอะไรแล้วครูไปดูโอ้ยก็เอาแบกไปโผล่มันจื้อๆมันจะเป็นตัวเลขแกไอ้ขันบอกเอามือเขียนไอ้เนี่ยรอดต้องหันออกมาเต็มๆ20เอ้ามันสิแม่นแท้แต่มันมีอีกอันนึงที่เป็นข้อคลำคลั่งในระบาดเท่า What is the meaning of คลั่ง
ความหมายของคำว่าคารัมคืออะไรมันเป็นข้อห้ามที่มีเหตุผลอยู่ในตัวผู้เฒ่าเอ้ยอีหลาจะเอาหมอนหมุนหัวมาห้องนั่งมันบาปก้นสิเป็นผีทำการนะโอ้นั่งแต่เจ็บก้นไปหมอนมันห้องนั่งจริงๆแล้วหมอนหน้าที่ของมันก็คือหนุนหัวหนุนศีรษะเอามานั่งมันจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ทำเป็นรูปหมอนทำเป็นรูปเป็นแปลนอยู่มันก็เอามานั่งแต่ด้วยกลยุทธ์ของคนเฒ่าคนแก่เห็นนั่นบอกคือคำว่าไม่คือนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มันจะมีความหมายเข้ามาอยู่ในตัวนักเรียนตอนอยู่ชั้นประถมนี่เคยเห็นไหมเล็บของเราแต่ละนิ้วนี่มันจะมีดอกจุดเขาบอกว่าเล็บเป็นดอกใช่ไหมมันจะมีจุดขาวๆอยู่ที่เล็บเราใครเคยเห็นกันมาอยู่ในขนาดว่าคนม.6นั้นมันก็ยังเป็นอยู่เป็นความเชื่อเองนี่เชื่อยังไงคือมันมีอยู่5นิ้วใช่ไหมเรียนจากนิ้วโป้งเงินทองศัตรูผู้รักจดหมายอย่างนี้คำว่าจดหมายแปลเป็นโทนะฉะนั้นถ้าใครเป็นที่นิ้วก้อยโอ้แสดงมีกีบแปลเด้อไหนเด้อจำได้ยังถ้าเป็นนิ้วโป้งคือเดี๋ยวนี้คือสิได้เงินหลายพ่อแม่ท้ายเขาคนชายสิงคโปร์สื่อกางเกงที่โตหน่อยที่สุดแต่แบบแพงที่สุดมันเป็นความเชื่อนะครับซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมอะไรแต่พวกเราชอบพูดกันจริงๆแล้วเล็บที่มันมีจุดขาวๆนั้นก็คือมันเป็นอะไรในแง่ของสุขอนามัยนั้นถือว่าเล็บไม่ดีนะครับเล็บมันขาดสารจากใดอย่างหนึ่งจึงทำให้เป็นเอาก้นก่อนเอามือสองมือมาโขกใส่กันมันจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะมันจะจดกันเป็นกว่าเลยโอ้ยกับผู้นี้แต่ลดกันแล้วมันโค้งซูมเป็นคือเมื่อผมคนนั้นบาดชนะดีคนนั้นอายุยืนคนนั้นสิได้ผัวรวยเป็นว่าเลยมันไปไหนตำลามันไปใส่โอ้ยมันโบแมนนี่เราทำสินะถ้าเดี๋ยวก้อยเราจะมีเส้นหนึ่งเอามาจดกันเป็นเส้นโค้งรับกันจริงแล้วลายมือเรามีอยู่แค่3เส้นเส้นหลักเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นจิตใจเส้นจิตเนี่ยถ้ามันโค้งได้สวยโอ้ยคนอ่านจะได้เพราะด้วยคนนี้เนี่ยมันซื้อเก่งมันซื้อบ่อ่านมันจะเก่งวะข้อคลำก็มีอยู่เยอะแยะนะข้อคลำ ตัดผมวันพุธนี่ครูไม่แน่ใจว่าได้มีพื้นฐานมาจากอะไรครูเองก็เคยศึกษาดูอยู่ที่ร้านตัดผมโดยเฉพาะร้านตัดผมชายจะหยุดทุกวันพุธจริงๆแล้วถ้าพูดในแง่ของโหราศาสตร์นั้นวันพุธเป็นวันกลางๆใช่ไหม
ในหนึ่งอาทิตย์คือมันมี7วันคือก่อน3หลัง3นี่วันพุธมันจะอยู่ตรงกลางเขาก็เลยบอกว่าวันพุธนี่ถ้าเป็นตอนกลางวันดาวพุธถ้าคนไหนเกิดตอนคืนเป็นราหูวันนี้เป็นวันกากาเป็นวันน่าจะพักไม่ควรจะทำอะไรเขาว่าอย่างนั้นก็ปล่อยไปการแต่งชุดก็ดูกาลเทศะกินเขาแล้วนอนครับเปลี่ยนเอฟให้เขาเรียกเม็ดสะกอนจึงนอนยินแล้วก็นอนใครหนึ่งแล้วก็บอกว่าอ้วนหนูอยากสวยหนูอยากสวยแต่หนูกินก้าแล้วหนูรีบนอนมันจะสวยได้ยังไงพอชี้เลยไหนเอวจะต้องไหนนี่คนสี่ใส่ข้อนี่เอวคนสั้นเอาสากไว้ในครบขลำมันผมเป็นอย่างหรอเอาไว้ในโคมสามมันหนักมันสิผ้าโคมลมโคมลมแล้วโคมมันสิแดงแง่สิหายที่สำคัญก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์มันได้ต่อโคมนี่เอาแนวอื่นไปยาบ่ได้ไหแช่ยังก็แช่แช่ถาดเขาโคกขลำแช่ถาดเก่าแช่เปล่าล่ะจะแช่มันบ่มันเบิ่งกับบ่งามกินแล้วแช่นี่มันแท้งแซ่บแท้งขี้ข้าครับจริงแล้วครูพูดให้มันเป็นเรื่องทั่วๆไปนะครับมีก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของประเพณีไม่ได้เรื่องไม่ได้เน้นเรื่องวัฒนธรรมนี้โดยส่วนตัวครูแล้วครูหนึ่งไม่ได้เป็นคนที่บูรณ์โดยกำเนิดครูเป็นคนอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษแต่มาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี13ก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่เกษียณเมื่อปีพ.ศ. 2552เป็นครูอยู่ที่นี่39ปีเต็มพอดีเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ที่นี่จบทีนี้อันที่2จบเกษตรวุฒิปวส.เกษตรจากวิทยาลัยเกษตรสุรินทร์วุฒิวทบจากมหาลัยเกษตรศาสตร์สอนวิชาอะไรสอนเกษตรมีอยู่ปีหนึ่งหมวดสังคมขาดครูเอาอาจารย์คุณมาสอนวิชาสังคมถ้าจำไม่ผิดปีพ.ศ. 2532ได้มาสอนสังคมเอาสอนก็สอนเป็นครูไม่สอนแล้วเขาไม่ให้เงินเดือนก็คิดแค่นั้นก็สอนผลสุดท้ายกลายเป็นครูสังคมเลยและถ้าพูดไปแล้วก็คือพอได้สอนเราก็ได้ศึกษาได้เรียนรู้พุทธามุตุลุเลยประวัติความเป็นมาของพิบูลย์มังสาหารพอเราถามมากๆก็มารวบรวมเป็นตำราใช้สอนนักเรียนเริ่มจากปี2535สอนม.1วิชาส.017วิชาท้องถิ่นของเราก็เริ่มจากประวัติที่บุญบางสาหารความเป็นมาตาวนี้จึงเป็นเหตุให้คนอื่นเริ่มรู้เราว่าโอ้ยแต่ว่าเริ่มที่บุญทำกันนะคุณจริงนะครูเมื่อก่อนครูก็ไม่รู้ครูก็สอนเกษตรสมัยอาจารย์ทวีพลนั้นเป็นนักเรียนที่นี่
ด็อกเตอร์ไรวัตรยังเรียนหนังสือที่นี่ครูก็ยังสอนเกษตรแต่ครูมาสอนสังคมช่วงหลังจนกระทั่งได้มาเป็นกรรมการสร้างพระบรมราชก็เถียงกันเอาคนใดเกิดท่านพระบรมราชหน้าตาจังไหนเฮ็ดจังไหนสิเอาหน้าแล้วว่าจะใส่ก็เถียงกันเมื่อเอิ้นว่าสืบสานไปแล้วมีญาติโกโหติการุ่นหลานรุ่นเหลนของพระบรมราชได้เล่าบอกว่าปู่เคยบอกว่าหน้าของปู่นี่เหมือนกันกับพระบรมราชก็เลยเอาหน้าของคนนั้นเนี่ยมาเป็นเค้าโครงของพระบรมราชข้อยุติคำว่าหน้าตาของพระบรมราชเป็นยังไงจึงหยุดยุติบางคนอย่างนั้นเขาส้มเขาก็ได้บ้าหน้าเขาส้มงามเป็นละลาถ้าคืนสิบวงงามปวดว้อคนสมัยบุตรก็เลยได้หน้ามันเป็นรูปแบบนี้ช่างที่ทำนั้นเป็นช่างจากอำเภออุทุมพรพิสัยเป็นช่างจากอำเภออุทุมพรพิสัยมาทำให้